ต่อไปจะเป็นผีเสื้อ50เมตรหญิงนะครับก็มีนักว่ายน้ำไทยเข้ามาชิง1คนนะครับคือเจนจิราศรีสะอาดนะครับรู้1ครับวานฟาร์มทีรู้2ครับจัสมินอัลคาดีครับจากฟิลิปปินส์ครับเจ้าของเหรียญทองแดงเมื่อคราวที่แล้วนะครับรู้3ครับโวทิงหวนครับแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าจากสิงคโปร์ครับรู้ที่4ครับคริสติน่าเรเนอร์ครับจากฟิลิปปินส์นะครับเมื่อเช้าทำเวลามาเป็นอันดับ1นะครับคนนี้แล้วต่อไปรู้ที่5ครับเจนจิราศรีสะอาดครับจากประเทศไทยครับนี่ครับเจนจิราศรีสะอาดจากประเทศไทยนะครับเป็นรองแชมป์เก่า2สมัยนะครับมาดูครับวันนี้ว่าจอยจะทำเหรียญทองได้หรือเปล่าครับรู้6เป็นพวดจิงหวนครับนี่ครับพี่จอยเดินมาแล้วนะครับคนนี้นะครับพี่จอยเจนจุฬาศรีสะอาดนะครับความหวังเหรียญทองของประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนครับเป็นผีเสื้อ50เมตรหญิงนะครับก็รู้ที่8เป็นอากงอิซี่ครับจากอินโดนีเซียครับนี่ครับพี่จอยคนนี้ครับอยู่ในรู้ที่5นะครับเอาน้ำราดตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวได้รู้กันครับว่าผีเสื้อ50เมตรหญิงครับพี่จอยเนี่ยเป็นรองแชมป์2สมัยครับเหรียญเงินมา2สมัยแล้วส่วนรู้3ครับรู้3เนี่ยโกทิงหวนครับแชมป์เก่า2สมัยครับแล้วก็มามืดอย่างคริสติน่าเรเนอร์อยู่ในรู้ที่4ครับก็จับตาดูเด็กเราครับคนนี้ครับชุดสีชมพูคนนี้ครับพี่จอยครับเจนจุฬาสีสะอาดครับจะเป็นเติร์ดไทม์ลัคกี้ได้หรือเปล่าครับกรรมการกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผีเสื้อ50เมตรหญิงเจนจิราวัตรกับกัวทิงเวิร์ดแล้วก็มีตัวสอดแทรกอย่างคริสติน่าเรเนอร์ครับที่จออยู่ในรูที่5สีเหลืองนะครับออกตัวมาแล้วครับออกตัวได้ดีครับจอยกับกัวทิงเวิร์ดออกตัวได้ดีทั้งคู่ครับพี่จอยอยู่ในรูสีเหลืองครับบวกสีขาวชุดสีชมพูครับสูสีอยู่กับกัวทิงเวิร์ดในรูที่3ครับแล้วดูจังหวะเขาเซ็งครับพี่จอยกัวทิงหวนหรือคริสติน่าเรเนอร์พี่จอยเหมือนจะนำครับมีโอกาสเหรียญทองแล้วครับพี่จอยทำได้ครับพี่จอยทำได้ครับโอ้โหสุดยอดครับเจนจิราทำได้สักทีครับนี่ครับสะใจครับโอ้เหรียญเงินมาสองครั้งแล้วครับเหรียญเงินท่าสปินเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ครับวันนี้ทำได้แล้วครับพี่จอยนี่ครับอันดับ1คนไทยนะครับเจนจิราศรีสะอาดเหรียญทองที่2ของทัพไวนาไทยนะครับ 26.53 ครับเจนจิราครับสุดยอดไปเลยครับโอ้นี่ครับทำได้จริงๆครับโอ้พี่จอยสุดยอดครับโอ้สะเดาไปเลยครับพี่จอยนี่ครับยี่สิบหกจุดห้าสามนะครับทำได้สักทีครับพี่จอยครับยินดีกับพี่จอยด้วยนะครับนี่ครับคนนี้ครับเจนจิราศรีสะอาดครับยินดีกับพี่จอยด้วยครับสุดๆไปเลยครับนี่ให้ดูจนเข้าห้องไปเลยครับพี่จอยนะครับ